ันนี้ที่บ้านของท่านเศรษฐีทั้งหมดได้นิมนต์พระวงศ์นินจาวัดคีรีวันมาบรรณกถาธรรมที่บ้านหลังจากที่พระคุณเจ้าฉันพัฒนาหารเสร็จเรียบร้อยวันนี้ได้เวลาที่จะบรรณกถาธรรมได้แล้วดารินีลูกสาวของท่านเศรษฐีกำพลจึงได้บอกให้คุณเฒ่าอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าแสดงธรรมได้แล้วชาชนก็มากันมากหน้าไล่ตาหน้าปานาแล้วเขาต้องการจะขวังพระทุกคนไปพระนารินคนได้ยินกันตัวสิ้นขึ้นชื่อว่าพระนารินนี่ทุกคนก็เลื่อมใสประชาชนยิ่งรือใจใกล้รือไกลตั้งใจขวังพระแต่ท่านได้เวลาบิดาเดี๋ยวนี้พระฉันพัฒนาหารเสร็จเรียบร้อยได้เวลาสมควรแก่เวลาที่จะอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าปัตตกาธาธรรมได้แล้วค่ะขออาราธนาพระคุณเจ้าแสดงธรรมได้แล้วครับพระคุณเจ้าขอบใจญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาได้รับกิจนิมนต์จากท่านเศรษฐีกำพลมาปัตตกาธาธรรมหรือว่าแสดงธรรมที่บ้านของท่านเศรษฐีพอเป็นสังเขปปีปูเนอร์ชาญว่าพระวงศ์นรินทร์ต้องเทศดีแล่รูปร่างหน้าตาของพระวงศ์นรินทร์ก็แล่มันรัดสมีมันเป็นปลังหน้าว่าเทศดีเรื่อยก็ยังนุดว่ารัดสมีเป็นปลังว่าหนองล่วงนรินทร์เจ้านั้นว่าหนองล่วงนรินทร์รัดสมีนเปล่งปลั่งน่าเป็นพระที่น่านับถือรัดสมีอะไรก็รัดสมีเปล่งปลั่งรัดสมีเปล่งปลั่งพิษกับรัดสมีบ้านเรานะว่านะปั่นเชื่อรัดสมีบ้านเราปวดโจกระทึงเอ็งโอ้ไม่ใช่ยันนั่นนามอเรศรถใช้ลังมามีนั่นไม่ใช่รัดสมีโอ้นึกว่าคล้ายกันญาติโยมทั้งหลายวันนี้ตามที่ท่านเศรษฐีได้อนัตนิมนต์อาตมาแสดงธรรมที่บ้านของท่านเศรษฐีวันนี้อาตมาจะขอหยิบยกเรื่องใกล้ตัวของบุคคลเราทั้งหลายคนเราที่เกิดมาแล้วในโลกนี้มันเป็นไปตามวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาในญาติโยมทั้งหลายไม่มีใครที่จะยืนคำคว้าได้คนเราเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วจะต้องสร้างแต่คุณงามความดีกันอย่าไปสร้างความชั่วกันเลยจะต้องเบียดเบียนกันทำไมจะต้องฆ่ารบราฆ่ากันทำไมนะอยู่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันซะดีกว่าหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้สั่งสอนต่อชาวโลกองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกเอาความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมาสั่งสอนแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามันไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแต่ญาติโยมทั้งหลายนับถือศีล5ถือศีล5ให้ได้เพียง5ข้อ
แล้วญาติโยมทั้งหลายพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็จะต้องมีความสุของค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ไม่มากเป็นข้อบัญญัติเพียง227ข้อ227ข้อนี้ญาติโยมทั้งหลายถือให้ได้สัก5ข้อก็พอนะแล้วจะเป็นมงคลยิ่งของชีวิตญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งสอนของพระองค์ได้แม้แต่นักปฏิวัติรัฐประหารทั้งหลายหรือว่าใครที่จะมีความรู้ความสามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงคำสั่งสอนของพระองค์ไม่ได้บทลงโทษของพระองค์ไม่มีผู้พิพากษาไม่มีทนายไม่มีอัยการที่จะฟ้องร้องแต่บทลงโทษของพระองค์มีอยู่ในตัวอยู่แล้วก็คือตัวกรรมใครสร้างความดีก็ได้รับกรรมดีใครสร้างความชั่วก็ได้รับกรรมชั่วนะเพราะฉะนั้นสร้างแต่คุณงามความดีกันเถิดวันนี้อาตมามาปฏิคาทำพอเป็นสังเกตเพียงแค่นี้ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างก็อาตมาขอเอวังลงด้วยประการฉะนี้สาธุพระคุณเจ้าสาธุพระคุณเจ้าสาธุพระคุณเจ้าแม่เอ้ยสาธุพระคุณเจ้าสาธุพระคุณเจ้าจะแสดงดีจึงแสดงธรรมแต่ชาติหวานองค์อ้วนนู้แสดงดีว่าพี่ปูเนอร์มึงจะย่อจะปราบนั่นดังเพื่อน้อยไรจิมวันนี้ปรามาชั้นเก้าแต่บันเซตี่แล้วเมื่อดับปินโตมาไหว้พระมั่งไม่ชั้นดับมาแล้วพี่ปูเนอร์น้อยเอามากูกินตะกี้เดี๋ยวกันปราชั้นแล้วตอนนี้กินไรแล้วพระองค์อ้วนๆนู้นชั้นหมดแล้วพระเปรตก็เด็กจนหมดระวัดอดเลยกินพื้นลงแกกินจนหมดออกกันไม่ยิ้มร้อยกันยาวแม่โอ้ยกลัวกลิ้งหนัวหัวกับโตดงฉันใจแรงจนว่าเฮ้กินได้แค่ไม่ยัดว่าชาวข้องปิ่นโตแล้วกันไม่อิ่มจำซื้อต้องกินกันจนอิ่มเลยพระนี่แม่ว่ารู้ไม่เด็กบวชไม่เก้าวันเย็นไม่อันชั้นเนี่ยกูหันกินแล้วหน่วยตายโอ้งคำมาบัดงาบัดงาพีชคอยลงงาบัดต้องถ้าฉะนั้นเมื่ออาตมาปฏิคาถาทำเสร็จแล้วอาตมาจะขอลาท่านเศรษฐีกลับ ผู้ใหญ่จันทำไมเหรอท่านเศรษฐีกำพลวันนี้เมื่อพระปฏิคาถาทำเสร็จแล้วถ้ามีกิจธุระอะไรก็ไปทำกิจธุระของท่านใดเลยถ้าฉะนั้นลาก่อนนมัสการลาพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าทำไมเหรอท่านเศรษฐีวันนี้หลังจากที่พระคุณเจ้าปฏิคาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกสาวของกระผมคือดารุณีกระผมใครจะขอฝากพระคุณเจ้าไปยังที่วัดคีรีวันด้วยเอ๊ะไปทำไมเหรอท่านเศรษฐีเพื่อที่จะพระคุณเจ้าจะได้อบรมสั่งสอนหลักธรรมะให้กับดารุณีลูกสาวของผมจะได้ศึกษาหลักธรรมะแล้วก็จะได้เรียนนักธรรมเพื่อจะเอามาประกอบอาชีพแล้วก็ใช้สำหรับชีวิตประจำวันพระคุณเจ้าจะรังเกียจหรือเปล่าล่ะครับพระคุณเจ้าอาตมาไม่รังเกียจหรอกถ้าฉะนั้นอาตมาขอลาท่านเศรษฐีกลับก่อนเชิญนมัสการลาพระคุณเจ้าถ้าฉะนั้นอาตมาพระวรนุชก็เดินทางกลับก่อนท่านเศรษฐีโชคดีนะครับพระคุณเจ้าเจริญพรข้าพญานอาตมาข้อลาท่านเศรษฐีกลับก่อนขอให้โชคดีพระคุณเจ้าเช่นกันชโยนาระข้าพญานอาตมาก็ลาท่านเศรษฐีกลับก่อนขอเชิญเถอะพระคุณเจ้าเจริญทุกข์บุญราศีดารุณีข้าคุณพ่อวันนี้ที่พ่อได้นิมนต์พระคุณเจ้ามาปาฐกถาทำที่วัดของเราที่บ้านของเรานะลูกเอ้ยพ่อไม่ต้องการที่จะควงเทศควงธรรมหรอกลูกเอ๊ะ
แล้วพ่อนิมนต์มาทำไมเหรอครับพ่อพ่อมีแผนการของพ่อสิลูกแผนการอะไรของคุณพ่อเหรอก็อย่างนี้ลูกพระวงศ์นรินทร์นี่ไม่มีใครล่วงรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแต่พ่อนี่รู้ลูกเอ้ยก็เป็นใครเหรอครับพ่อพระวงศ์นรินทร์คือรัชทายาทแห่งนครโขมพัทที่ได้ปลีกตัวมาบวชที่วัดคีรีวัน 3 พรรษาแล้วลูกจริงเหรอคะคุณพ่อก็จริงสิลูกพ่อจะโกหกลูกทำไมลูกเอ้ยพ่อต้องการที่จะนิมนต์พระวงศ์นรินทร์มาแสดงธรรมที่บ้านก็เนื่องจากว่าพ่อต้องการให้พระวงศ์นรินทร์น่ะได้มาเห็นฐานะของเราว่าเรามีฐานะร่ำรวยมั่งคั่งมีอิทธิพลเรามีทรัพย์สินเรามีมรดกมากมายไกลกองแล้วทีนี้พ่อต้องการที่จะให้เธอเนี่ยไปปรนิบัติรับใช้พระวงศ์นรินทร์ที่วัดคีรีวันเพื่อให้เธอเข้าไปใกล้ชิดพระวงศ์นรินทร์เอาเสน่ห์ความสาวของเธอเข้าไปยั่วยวนต่อพระวงศ์นรินทร์เมื่อพระวงศ์นรินทร์หลงไหลในตัวเธอพระวงศ์นรินทร์จะต้องลาสิกขาบทในที่สุดจะได้แต่งงานกับเธอเมื่ออภิเษกสมรสกับเธอเสร็จเรียบร้อยแล้วดารุณีเอ้ย ต่อไปราชินีแห่งนครโขมพัทจะต้องตกเป็นของเธอโอ้โหคุณพ่อนี่ฉลาดจริงๆเตรียมตัวลูกเธอเดินทางไปยังวัดคีรีวันแล้วก็พานางหนูฉิมพร้อมด้วยดวงแขคนใช้ของเธอไปด้วยนะค่ะไปสิลูกขอบคุณมากค่ะคุณพ่อถ้าฉะนั้นหนูไปเตรียมเสื้อผ้าอภรรของใช้ก่อนนะคะคุณพ่อไปสิลูกขอให้เธอโชคดีประสบผลสำเร็จนะลูกนะค่ะโอ้พระทั้งสามและเจ้าบ้านท่านเศรษฐีจะบานท่านเศรษฐีปลื้มปิติในครั้งนี้ก็ถือวิมว่ามีเงินพออย่างเศรษฐีมีแฟนการอยู่บ้านตนว่าให้น้ามนต์ไปวัดแหวกของอาจารย์แฟนหลับนี้ไงดารุณีเธอเข้าใกล้จิตว่าต่อติดกับเจ้ากว่าไงมันมาตรฐานเราจะก้าวให้ไกลต้องให้ท่านกระเบิดเกินจะตั้งนิทานท่านเศรษฐีและนั่งใจยังใหญ่และตั้งนิทานท่านเศรษฐีนั่งใจยังใหญ่
องกับลูกน้องทั้งประชาบ้านเมืองป่าจนมันจุกท่านก็ทุกข์มากลายปล้นไม่เว้นค่าไม่หยุดรุตยัยจนถึงตายวัวควายหมดอดตามกันถ้าปล่อยปลาละเลยใจไม่ปรับข้าวจะรับถึงอธิบดีเรื่องนี้มีเท่านั้นเพราะฉะนั้นมวดกับมูดจงไปในไพรวันเพราะแค่นั้นบ้านของมูดตรวจได้ดีโจรคือใครกรกในที่บังอาจอาละวัดจะไปหมดไม่จะคิดจะกดกี้แต่ไงทุกโจรตัวจริงในสิ่งนี้ทำไงดีใหญ่ไงประชาก็แจ้งมาทางการอถ้าปล่อยปลาละเลยวันนี้ที่ผมเรียกหมวดเข้ามาพบตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้หมวดอาจจะแปลกใจใช่ไหมครับหมวดท่านผู้กองมีเรื่องอะไรที่จะให้ผมรับใช้หรือครับท่านผู้กองมันมีเรื่องสำคัญซะแล้วท่านผู้หมวดตลอดทั้งหมู่ย้อยครับท่านผู้กองท่านอย่าลืมว่ามีคนร้องเรียนมาถึงสถานีตำรวจของเราว่าในตำบลมาการโดยเฉพาะบ้านศรีปรามเนี่ยมีโจรผู้ร้ายชุกชุมขึ้นมามากล้นกันฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวันบ้านศรีพรามหรือว่าตำบลมหาการเป็นบ้านของท่านผู้หมวดใช่ไหมครับท่านผู้หมวดถูกต้องแล้วครับท่านผู้กองเพราะฉะนั้นผมต้องการที่ให้ผู้หมวดเดินทางไปยังบ้านศรีพรามไปยังตำบลมหาการไปปราบโจรผู้ร้ายเพราะเขตนั้นเป็นบ้านของหมวดหมวดรู้จักภูมิประเทศดีรู้จักทางหนีทีไล่หมวดมีเส้นมีสายมีพรรคพวกมากมายผมต้องการที่จะให้คนในพื้นที่ไปปราบโจรผู้ร้ายในพื้นที่หมวดจะขัดข้องหรือเปล่าผมไม่กล้าขัดข้องหรอกครับท่านผู้กองหมู่ล่ะผมก็ไม่กล้าขัดข้องหรอกครับท่านผู้กองแต่เป็นคำสั่งของท่านผู้กองผมยินดีที่จะไปปฏิบัติงานครับขอบใจมากแต่การไปปราบโจรผู้ร้ายหมวดผมจะขอตักเตือนหมวดไว้สัก 2-3 ข้อเจ้าหน้าที่ตำรวจเราส่วนมากถ้าจะหากว่าออกพื้นที่เนี่ยส่วนมากมันจะเป็นข้อเสียคือ 1. จะไปจีบลูกจีบเมียเขาถ้าว่าเรารักเราชอบเขาจริงนะหมวดนะเราไปตามประเพณีเข้าทางตรอกออกทางประตูอย่าไปใช้อำนาจบาดใหญ่ไปข่มเหงรังแกเขาคนเรายิ่งใช้อำนาจยิ่งขาดบารมีเข้าใจหรือเปล่าหมวดเข้าใจครับท่านผู้กองข้อที่สองเจ้าหน้าที่เราส่วนมากมักจะดื่มเหล้าเมื่อเราดื่มเหล้าเข้าไปแล้วขาดสติหมวดเข้าใจหรือเปล่าเมื่อขาดสติทำอะไรโดยขาดจากความยังคิดความเหมาะสมความสมควรมันไม่มีดีหมวดนั่นเป็นข้อเสียที่สุดอย่าไปกินเหล้าไว้เมามายอย่าไปจีบลูกจีบเมียเขาแล้วประการสำคัญสิ่งสุดท้ายที่ผมจะเตือนหมวดไว้เมื่อไปพบบ่อนการพนันหมวดจะต้องมีหน้าที่จับหรือว่าตักเตือนเขาอย่างเดียวหมวดอย่าไปเล่นการพนันถ้าหมวดไปเล่นการพนันบังเกิดว่าหมวดแพ้หมวดเสียหมวดอย่าไปรีดนาทาเร้นขูดรีดเขาเอารัดเอาเปรียบเขาแล้วผมจะขอจากหมวดว่าอย่าไปเข้าขวักเข้าขวายอย่าเห็นแก่พรรคแก่พวกทำอะไรตรงไปตรงมาชาวบ้านเขาไม่เกลียดตำรวจหรอกแต่นี้ตำรวจเราเนี่ยเมื่อไปปฏิบัติหน้าที่เอารัดเอาเปรียบเขาข่มเหงรังแกเขาเห็นแก่พรรคแก่พวกเพราะฉะนั้นหมวดอย่าทำเด็ดขาดถ้าเขามีการร้องเรียนมาถึงผมนะครับหมวดลูกน้องผมถ้าทำเรื่องเสียหายอย่างนั้นหมวดอย่าลืมว่าหมวดเป็นคนใกล้ชิดกับผมรักหมวดสักขนาดไหนเราสนิทสนมกันสักขนาดไหนก็แล้วแต่ผมจะไม่ไว้เป็นอันขาดเพราะผู้กองนิมิตอย่างผมเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาผมมักจะอยู่ที่ไหนได้ไม่นานเพราะอะไรเพราะผมไม่เห็นแก่พรรคแก่พวกไม่ว่าใครหน้าไหน
มีปลอกคอใหญ่นักการเมืองสักขนาดไหนถ้าหากทำความผิดผู้กองนิมิตคนนี้จับไม่ไว้นะเพราะฉะนั้นหมวดเดินทางไปบ้านสีพรามบ้านมาการไปจัดการปราบปรามโจรผู้ร้ายครับท่านผู้กองและท่านผู้กองเตือนลูกน้องในทางดีหมวดรับหน้าที่พร้อมด้วยมูผู้ที่รู้ความหมายและว่าหน้าพร้อมมูย่อยคอยปะกายเบี่ยงบากใบตรงมาไม่ละหลวงกับจอนแต่เบี่ยงบากใบตรงมาไม่ละหลวงกับจอนของเศรษฐีกำพลที่มาทำการศึกษาเล่าเรียนอยู่ในตัวเมืองได้แวะเวียนมาเยี่ยมมนราตรีที่บ้านวันนี้เขาไม่ยอมไปเรียนหนังสือเขาใช้เวลาที่จะศึกษาเล่าเรียนกลับมาเกี่ยวภาราศีด้วยว่ามาหาผู้หญิงเพื่อกำไรชีวิตเมื่อนายมานุนมาที่บ้านคุณหลวงกำทอนแล้วได้มาพบกับมนราตรีทีนี้ทั้งสองคนนี้จะมีอะไรนั่งศึกษาหรือพูดคุยกันติดตามสารนิยายหักเหลี่ยมคนดังต่อมาความรักของสามุนก็เป็นนักศึกษาลูกปอกามาแต่ก่อนมีทุนร่อนเสียมากมายราศีไม่ตัดใหญ่แต่จะตกลงหรือไม่ก็ยังไม่แน่ความรักแต่ยังไม่รู้ว่าผู้ไหนและแต่ชอบชะตามันจะพาไปนะเธอนะจิตภายในของราศีสาวแม่ตั้งปฏิตามมีใจสร้างบอกว่าตัวน้องคุณมนราตรีครับวันนี้คุณหลวงไปไหนเลยครับที่ผมไม่เห็นคุณหลวงอยู่บ้านวันนี้คุณพ่อไปทำธุระในเมืองค่ะโอ้ท่านไปทำธุระในเมืองค่ะแสดงว่าคุณมนราตรีอยู่บ้านเพียงคนเดียวค่ะคุณมานนท์มีธุระอะไรที่จะคุยกับมนราตรีหรือคะหรือว่ามาธุระคุณพ่อค่ะไม่หรอกครับผมคิดถึงคุณหลวงกำธรแล้วก็อยากจะมาทำความเคารพท่านแล้วก็คิดถึงคุณมนราตรีด้วยครับโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณแทนคุณพ่อด้วยนะคะคุณมนราตรีครับผมอยากจะถามคุณตรงไปตรงมานะครับจะถามอะไรเลยคะมันน่าเกลียดหรือเปล่าล่ะครับคุณ
จะถามอะไรก็บอกมาสิคะผมกลัวว่าจะลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวคุณเกินไปนะครับคุณมูราตีไม่หรอกค่ะถ้าราตีตอบได้ราตีก็จะตอบค่ะผมอยากจะถามคุณว่าคุณมีแฟนแล้วหรือยังหรือครับไม่หรอกค่ะมนราตรียังไม่คิดเรื่องนี้มนราตรีเรียนหนังสือยังไม่สำเร็จค่ะยังไม่คิดเลยนะคะโอ้เหรอครับผมก็ยังไม่มีแฟนนะครับคุณมนราตรีจะเป็นไปได้เหรอคุณมานนท์คนเป็นผู้ชายรูปหล่อฐานะร่ำรวยคุณไม่มีแฟนจริงๆเหรอจริงครับผมมาศึกษาเล่าเรียนนะครับคุณมนผมไม่ได้มาหาเมียผมไม่ได้มาคู่ครองก็ดีแล้วค่ะแล้วคุณมนไม่คิดจะมีแฟนบ้างหรือครับเรามีแฟนเป็นแฟนกันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบเร่งที่จะแต่งงานกันหรอกครับแต่มนยังไม่คิดเรื่องนี้ค่ะคุณมนครับผมอยากจะเชิญชวนคุณมนเนี่ยไปทานอาหารแล้วก็ฟังเพลงกับผมแล้วก็จะเลยไปดูหนังที่ห้างสรรพสินค้าคุณพอจะมีเวลาบ้างไหมครับคุณแต่คุณพ่อไม่อยู่มนคงจะไปไม่ได้หรอกค่ะคุณจะต้องรู้ด้วยว่าคนอย่างมนเนี่ยอยู่ภายในโอวาทของพ่อแม่นี่แม่ไม่มีซะแล้วมนเป็นคนกำพร้าแม่มีแต่พ่อจะทำอะไรเดี๋ยวมันจะเป็นข้อกระหานินทาค่ะโอ้ดีมากครับคุณเป็นคุณลักษณ์ตีจริงๆนะครับคุณขอบคุณมากค่ะคุณมนครับถ้าวันไหนคุณว่างนะครับผมอยากจะชวนคุณถ้าคุณหลวงท่านอยู่ผมจะขออนุญาตคุณหลวงเองครับค่ะคุณมนครับคุณเอ๊ะเสียงใครมาคุณมนครับโอ้หมวดพี่ชัยเหรอคะเชิญทางนี้ค่ะหมวดเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับคุณมนราตรีสวัสดีค่ะ คุณหลวงไปไหนเหรอครับคุณมนคุณพ่อไม่อยู่บ้านไปทำธุระที่ในเมืองค่ะโอ้หมวดมีอะไรที่จะธุระกับคุณพ่อเหรอครับท่านหมวดไม่มีหรอกครับผมต้องการที่จะเดินทางไปยังตำบลหมาการบ้านศรีพราหมณ์โดยคำสั่งของท่านผู้กองนิมิตเพื่อจะไปทำภารกิจและทำหน้าที่ที่ตบุญมหาการละบ้านศรีพราหมณ์ครับผมต้องการที่จะมากราบขอพรจากคุณหลวงคุณพ่อไม่อยู่บ้านค่ะสวัสดีครับคุณมนราตรีอ๋อสวัสดีครับหมูลมอะไรพัดหมูมาถึงที่นี่อ่ะลมที่หมวดคิดถึงคุณน่ะไอ้ปากหมาไอ้ยัดแม่ใครวะไอ้ฮาปากเสียอย่างเงี้ยมันน่าจะวิสาขาบูชาได้เลยอะไรนะหมูวิสาขาไม่ใช่วิสามันนั่นไงนั่นไงพูดไม่ค่อยถูกเราตำแหน่งมันน้อย แล้วคุณจะไปเมื่อไหร่เลยคะท่านผู้หมวดผมต้องการจะไปวันนี้ครับคุณมนถ้าไม่มีธุระอะไรก็ไม่น่าจะพูดคุยกับมันเลยมันเหม็นสาบคนจนชิบหายเลยว่ะแม่หมดทำไมแล้วหมูยิงทิ้งแล้วอ่ะคุกนะหมูคุกจัดการวิสามันไปเลยคุกก็คุกอ่ะกลัวอะไรกู59ปีกับ11เดือนกับ20วันยัง10วันนี่ตำแหน่งกูยัดแม่มันชิบหายเท่าไหร่กันมันชิบหายไปเลยอ่ะแล้วหมูมีลูกกี่คนละหมูลูกจะไปกลัวอะไรไม่ใช่ลูกผมทุกคนน่ะแล้วมีลูกใครบ้างอ่ะฮะมีลูกเจ้าเอมั่งลูกไอ้พรมือหม่งมั่งแล้วมันผสมผสานกันนะของผมมันลูกฉ่ำลูกฉ่ำโอ้นี่แสดงว่ามีหุ้นส่วนครับมีหุ้นส่วนของผมไม่ว่าลูกคนไหนของผมไม่ได้ทำแต่ผมคนเดียวทั้งนั้นหรอกหมดเพื่อนช่วยทำทั้งนั้นแต่ก็ดีแล้วเราได้ออมแรงไว้ไล่ผู้ต้องหาคุณมนราตรีครับคุณไม่น่าจะพูดคุยกับคนจนๆอย่างนี้เลยมันเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีหมดอ่ะ
คนจนแล้วไม่มีหัวใจหรือไงครับคุณหมวดหมวดจะลืมนะว่าผมเป็นลูกเศรษฐีผมเป็นลูกชายของเศรษฐีกำพลเศรษฐีใหญ่ตำบลมหาการแล้วก็เป็นเจ้าหนี้ของพ่อคุณคุณพูดกับผมคุณพูดให้ดีๆสักหน่อยนะครับท่านผู้หมวดโอ้นี่คุณมานนท์นี่เป็นลูกชายของเศรษฐีกำพลนี่ถ้าเป็นลูกเศรษฐีแล้วจะทำอะไรใครก็ได้อย่างนั้นเลยครับจะเตะใครตบใครจะด่าใครว่าใครสาดเถียเสถียได้ทั้งนั้นอย่างนั้นเหรอครับคุณกับคุณมานนท์ผมไม่เกี่ยวอ่ะนี่คุณฆ่าคนคุณคิดว่าไม่ติดคุกเหรอคนรวยอ่ะคุกไหนมันจะขังคนรวยล่ะฮะคุกก็มีไว้ขังคนจนทั้งนั้นน่ะผมขี้เกียจจะคุยกับคุณเดี๋ยวค่อยเจอกันวันหน้าคุณมนราศีครับวันนี้เมื่อคุณหลวงมาอยู่ผมลาก่อนครับโชคดีนะครับท่านผู้หมวดคุณมนราศีครับวันนี้พอดีผมไม่อยากจะอยู่อ่ะมันผมเหม็นสาบคนรวยอ่ะไม่อยากจะอยู่ดูหน้าคนรวยคนรวยทำอะไรก็ไม่ผิดทั้งนั้นน่ะมาชนคนตายชนตำรวจตายมันก็ไม่ผิดอ่ะสอบสวนก็ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วยัดแม่คนจนๆเหมือนเราอ่ะมันก็ติดคุกกันอย่างเดียวอ่ะมันต้องติดอย่างเดียวอ่ะไอ้ลูกเศรษฐีไปยิงคนตายมันมาแจ้งความที่โรงพักผู้กับก็ไม่อยู่ผู้กองก็ไม่ว่างผู้หมวดก็ติดภารกิจไอ้หมูเหมือนผมก็ต้องไปคว้าเมียแต่ถ้าหากว่าพวกที่ลักขี้ยางแล้วเขามาแจ้งความยัดแม่ไปทั้งโรงพักเลยไปเซ็นบันทึกประจำวันมันเวรกรรมจริงๆไงผมเป็นตำรวจเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ยังไงได้ต้องตามเจ้านายผมลาก่อนนะครับคุณมนราตรีเชิญค่ะหมูอย่าลาเลยคุณมนราตรีครับวันนี้ผมมีภารกิจที่จะต้องทำผมลาคุณก่อนนะครับคุณมนราตรีเชิญค่ะคุณมานนท์อ๋อใจจากไปนายเหมือนจะร้องแล้วโอกาสหน้าน้องจะบอกแล้วไงเบารู้ว่าราศีหนูยังรักบวชพี่นักหนาและจะหยุดสำนักผักกายของใครแต่จะตั้งกายาเท่าราศีนรกบอกว่าท่านเศรษฐีกำพล
ไปพูดจาสู่ขอมนราตรีลูกสาวของคุณหลวงกำธรให้แก่เขาวันนี้ท่านเศรษฐีกำพลจึงได้ชักชวนผู้ใหญ่จันทร์และก็นายภูนเตรียมเงินมั่น 100,000 บาทแล้วก็นั่งดื่มเหล้านั่งดื่มนั่งกินกันยังมีความสุขก่อนที่ยอมเดินทางไปยังบ้านคุณหลวงกำธรที่ในตัวเมืองทีนี้เหตุการณ์จะเป็นเช่นไรติดตามสารนิยายต่อมาครับมีนายทุนมารวมหุ้นลงทุนค่ะมีเงินตราออกดอกออกไม่พิษรับซื้อข้าวยางพารามาต่อติดส่งทุกทิศในเมืองนอกออกจากใจมีกองเทือนเลื่อนรับมากับกองพวกผู้กองผู้กับจับไม่ได้ประสาคาการขาปิตาในข้ามด่านใดไม่ใครรู้ว่าของพิษมันอยู่ในบัดนี้เลิกหน้าที่สง่าย ออกได้วันนี้รักนาทีสง่ายออกได้แล้วหลุดปากแก้วมรกตีสดใสมนราศีลูกตานคุณที่อุ่นใจไม่ว่าตกสักเท่าไรเราก็เต็มใจรับหลุดการคาราคาเราตั้งง่ายพร้อมเงินมันเราเตรียมไว้ง่ายชัดชับ100,000 บาทไม่ได้คาดที่เรานับมันเป็นกองทุนมุ่งกลับมันเป็นเรื่องที่ลับลึกเออจันวันนี้ที่ฉันได้เชิญแกมานั่งดื่มนั่งกินกันที่บ้านของฉันเนี่ยวันนี้มันเป็นวันมงคลเลยเว้ยจันเออจะไปไหนอ่ะเศรษฐีกำพลทำไมไม่บอกล่วงหน้าด้วยอ่ะฮะคืออย่างนี้อ่ะจันมานนลูกชายของเราที่ไปเรียนหนังสือที่ในตัวเมืองเนี่ยมันได้โทรศัพท์มาหาเราบอกว่าเราจัดเงินมั่นลูกของท่านคุณหลวงกำธรที่ในตัวเมืองเธอชื่อมนราตรีเมื่อเราได้รับโทรศัพท์เราก็เตรียมเงินสำหรับที่จะไปมั่นหนูมนราตรีเรียบร้อยแล้วก็นั่งดื่มนั่งกินกันอย่างสนุกสนานวันนี้ก่อนที่ออกเดินทางไปพร้อมด้วยนายพูนนายพูนครับปั่นเพื่อมั้งครับแกจะต้องเป็นคนที่รักษาเงิน 100,000 บาทที่จะเอาไปมั่นมนราตรีลูกสาวคุณหลวงกำธรโอ้ไอ้ป้อมชื่อเบียร์ไปแล้วถูกต้องโอ้ร้อยชื่อว่าถ้าโจรปล้นมันโจรปล้นมันต้องยิงคนชื่อเบียร์แล้วมันโอ้หายโอ้ร้อยว่าที่นี่วะวางแผนขาดตัวเองไม่เชียงไรเดียวเราเชียงอย่างเดียวแม่วะอะไรมึงหายอ่ะพูนที่มึงบ่นงุ้มงำงุ้มงำงุ้มงำอย่างนั้นอ่ะอะไรมึงหายอ่ะยังไม่ให้แต่ไม่นานแล้วจะไหวเดี๋ยวตื้อเบียร์ชีวิตไม่แล้วหน้าตายอยู่แล้วเอาเลยจันเฮ้ยวันนี้การดื่มสุราของเราก็พอแค่นี้ก่อนเราจัดการเดินทางไปในเมืองที่บ้านคุณหลวงกำธรแล้วก็หนูมูลราศีเพื่อจะไปมั่นหมายเอาไว้ แกคิดอย่างนี้ดิจันฉันก็รวยคุณหลวงก็รวยรวยบวกรวยแล้วมันเป็นอะไรอ่ะมัน
ก็รวยขึ้นยอดเลยดิเพื่อนเออแกก็มีเงินคุณหลวงก็มีเงินแกก็มีอำนาจแกมีอิทธิพลคุณหลวงก็มีอิทธิพลทีนี้แหละในตำบลมหาการและบ้านศรีปรามตลอดทั้งในเมืองแกจะต้องมีอำนาจมีหน้าที่เออเรื่องความคิดของแกมันดีมากเว้ยกำพลถ้าฉะนั้นเดินทางพูนมึงจัดการเอาเงินไปด้วยครับ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 การดื่มสุราหมดเวลาเพราะเราจะไปแล้วเงินใช้สบายได้ตามนึกแง่ที่คิดมานานนี่การตรองตรึกซ้ำตามนึกที่เราคิดติดต่อกันปูนผู้ใหญ่เสียมกาไม่กับปืนใส่กระเป๋าตามหลอกาวดดีมีสานั้นตามนายทุนที่อุ่นใจไปด้วยกันยังไม่ทันแจกบ้านมีเหตุการณ์ผ่านมาออยกเสื้อไทยหนุ่ยแต่งซื้อได้ดีเสื้อไทยหนุ่ยแทงเขาก็ซื้อได้ดีว่าวันนี้เขาไปมั่งไม่ยอดเสน่ห์นายกำพลพอออกไปเสื้ออุทัยก็ถึงมาเดินพาตาที่หน้าบ้านยิ่งกระสานกันแล้วก็ในภูนเรารีบเร่งเดินทางไปสักหน่อยเดี๋ยวจะเสียเรื่องผานาทีจริงที่จะไม่มั่นหนูมนราตรีลูกสาวคุณหลวงกำธรรีบเดินทางหน่อยลุงเท่งลุงนุ้ยมาทางนี้เลยตอนนี้ได้เรื่องที่ไอ้เศรษฐีกับพลมันจะนำเงิน 100,000 บาทไปมั่นมนราตรีลูกสาวคุณหลวงกำธรแล้วเราดักทางจัดการฆ่ามันแล้วก็ล้นมันเอาเงินมาซะดีกว่ามาเก่งแคบๆเก่งเก่งได้ไม่ทันบอกคุณไปจนทันเลยอ่ะตกใจเศรษฐีกำพลไอ้ผู้ใหญ่ยันพวกแกสร้างความเลวสร้างความชั่วกันมามากแล้ววันนี้เสืออุทัยเสืออนุยเสือเทพต้องการที่จะมาเอาชีวิตมึงและต้องการที่จะกวาดทรัพย์สินของมึงไปให้หมดหยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยจันจันเอ้ยผู้น้อยรีบหนีเร็วไอ้เสืออุทัยมาดักทางพวกเราแล้วไอ้ผู้รักษาเงิน 100,000 บาทของกูเท่าชีวิตเลยนะพูนเอ้ยขับๆมันจะว่องว่องวิ่งเร็วไอ้ผู้ใหญ่ตันมึงชาวบ้านเลือกให้มึงมาเป็นผู้ไว้วางใจให้มึงช่วยเหลือชาวบ้านแทนที่มึงจะช่วยเหลือชาวบ้านปกปักรักษาผลประโยชน์ของชาวบ้านแต่มึงมาเข้าหวักเข้าไปมึงมาเข้าด้วยช่วยเหลือเศรษฐีหน้าเลยเพราะฉะนั้นไอ้จันกูจะไม่ไว้ชีวิตมึงเป็นอันขาดหนีเร็วจันหนีเร็วคุณพี่ตำรวจหนีเร็วพูดเลยจะวิ่งไปไหนตามมาเลยลุงนุ้ยลุงแท่งตามมาแคบๆเจ้าเด็กมาแคบๆเจ้าเด็ก
ได้เลยพึ่งสั้นหยัดแม่กูหลวงทองยาวหนีเร็วไว้ผู้ใหญ่หนีเร็วไอ้พูนหนีเร็วจะวิ่งไปไหนพ้นไอ้ผู้ใหญ่จับเจ้าหน้าที่ยังผู้นำอย่างมึงไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นมึงสมควรตายได้แล้วซื้อหัวไทยคิดได้ฉะนั้นเล็งปากกระบอกปืนมายังเรือนร่างของผู้ใหญ่จันแล้วก็เหนี่ยวไกทันทีไอ้ผู้ใหญ่บัดซบปลิดชีพมึงแล้วยังไอ้เศรษฐีขบวนเดี๋ยวกูจะไล่ฆ่าเศรษฐีขบวนหนีเร็วพูนหนีเร็วพาเงินพูนหนีเร็วกลับกลับกลับไม่ต้องห่วงไอ้เศรษฐีมึงทำนาบนหลังคนยากคนจนเพราะฉะนั้นตายซะเถอะมึงคิดได้ฉะนั้นเสือไทยเล็งปากกระบอกปืนไปยังเรือนร่างของเศรษฐีกบฏแต่กระสุนพลาดเป้าหมายไปโดนที่ขาของเศรษฐีกบฏขาทะลุโอ้ยโอ้ยไอ้พูนหนีเร็วกูโดนยิงแล้วก็ตัวร้อนคนจะวิ่งหนีไปไหนมึงไปไหนไหนไหนโอ้โหเร็วมาเร็วมาเร็วตั้งอยู่แล้วไหนล่ะครับลุงนุ้ยลุงแท่งได้เศรษฐีมันวิ่งหนีไปพ้นกระสุนพลาดเป้าหมายไปโดนที่ขาเข้ามาแล้วครับลุงอ๋อปัญญาวลุงนุ้ยลุงแท่งไอ้เศรษฐีกำพลมันหนีพ้นไม่ได้แต่ผู้ใหญ่จันเสียชีวิตแล้วผมยิงมันตายเลยครับลุงนุ้ยลุงเท่งได้ได้เฮ้ยใครอ่ะไอ้ปูนไอ้ปูนร้อยมึงร้อยร้อยจะอยู่กับคนรวยบาดใจนะอยู่สบายกับคนรวยบาดใจนะแต่พร้อมมึกจอกที่จอกที่ช่วยไปไหนกันนะไปมันคุณมนราชีลูกเจ้าคุณล่วงกำต้นในเมืองกินร้ากันที่ลมนับไม่โจกเรือกงลุยโยบายนะกินใบโยบายกับเกมได้ดีมดโยคนรวยนะป้าเบียร์ไปเอาได้ป้าไปเส้นหนึ่งแล้วเบียร์โยนไอดูเจกูแรงกูแรงกูได้จิตยิงหัวกาดกับกูดนจักไหมหนุ่ยเลือดดนปนี้ถ้าได้หลงไอ้กูตัวเปล่าก็เฝ้ากี่ยังทีแก่มากเบียร์แจ้นหนึ่งแจ้นหนึ่งเบียร์กูเบียร์กุนล่วงเบียร์ก้องเจ้าที่กำพลไม่ใช่เบียร์กูเอาไม้เราจ้ะเงาจะไม่ใช่ก้องกูเหนียวไปดำเจ็ดแม่ไม่รู้เท่าได้ถึงนะแจ้นหนึ่งขี้บาดได้ถึงแจ้นเราเจ็ดพันซองเท่าได้ก็แค่นึงเราเจ็ดพันซองโอ้เสียดายครับลุงเท่งเสียดายเพื่อผู้ใหญ่จันทร์ผมยิงมันตายแต่เศรษฐีกำพลอ่ะผมยิงโดนขาของมันแล้วลุงเท่งล่ะไม่ได้ยิงบ้างหรือครับลุงยิงเหมือนกันล่ะเบ้ากูขวาดตำตายยิงเศรษฐีกำพลให้ข้าวเป็ดลั่งหยัดแหมปืนยาวมันทบกับกอบหน้าตังมึงแหละถูกขึ้นหลังคาพลถ้าอยากทบกับกอบหน้าตังกูรับรองวันนอนม่วงน้ำมันเผารถเกลืองลุงพูนกับปันเตื้อกับย่านอุทัยลุงมีลูกกี่คนป้อมลูกชิเป็ดกับทำไมลูกเยอะจังอ่ะเมียเกินจะป้อมเกิน
เงิน 100,000 บาทเนี่ยลุงลุงจะเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียสักเท่าไหร่ผมให้ลุงจริงเหรอจริงผมไม่ใช่พูดเล่นผมต้องการที่จะล้นคนรวยแล้วมาแจกจ่ายให้คนจนนะครับลุงแมวก็ใจแล้วแต่เมื่อไหร่เจ้าเด้ยนี่เงิน 100,000 บาทลุงหยิบไปเลยครับลุงลุงจะเอาเท่าไหร่เอาสักหยุมเดียวนี่โอ้หยุมเดียวเดี๋ยวมึงอย่าหยุมมดดิหยุมมึงกูเลยมือปลาปลามึงเลยตะเกลียงเปี้ยวเลยลุงแล้วอย่าเอาเงินนี้ไปเล่นการพนันแล้วอย่าเอาเงินนี้ไปดื่มเหล้าอย่าใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับลุงอืมครับขอบคุณมากครับอืมรายช่องพันพุ่มราคอนครับลุงนุ้ยลุงเท่งครับเรายิงไปหลายนัดเสียงปืนมันดังมากบางทีเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะมาตามเสียงปืนเราอาจจะอันตรายได้นะครับลุงเพราะฉะนั้นเราหลีกหนีไปทางอื่นที่ดีกว่านะครับลุงอ่ะครับถ้าพนันเผื่อความปลอดภัยไปนี่ไปก่อนนี่ไปก่อนดีกว่าโอ้ยเก่งมากโอ้ยไออุทัยมึงยิงผู้ใหญ่จันตายมึงยิงกูขาดทะลุผลกรรมนี้จะต้องตอบสนองมึงเด็ดขาดโอ้ยโอ้ยหมู่มาทางนี้หน่อยหมู่เสียงปืนมันดังมากใครทำมันอะไรที่ไหนลูกก็ยังไม่ทราบมันจะต้องเกิดเหตุการณ์ไม่ดีอย่างแน่นอนท่านเศรษฐีทำไมท่านมานอนอยู่ตรงนี้อ่ะท่านเศรษฐีเอ้าเศรษฐีทำไมท่านมานอนอยู่ตรงนี้อ่ะคืออย่างนี้ผมเอาเงิน 100,000 บาทที่จะไปมั่นมนราตรีลูกสาวคุณหลวงกำธรพอผมเดินออกมาจากบ้านพร้อมด้วยท่านผู้ใหญ่จันทร์และก็นายพูนทีนี้เหตุการณ์เป็นไงพอดีเสืออุทัยน้องชายของท่านผู้หมวดนะครับมาดักทางปล้นผมแล้วก็ยิงผู้ใหญ่จันทร์ตาย